ำตอบคือคำถามแทนตอนนี้เราตามผักตบชวานะคะจากบ้านป้าเหรียญที่สิงห์บุรีเดินทางมาถึงที่จังหวัดชัยนาทค่ะพอผักตบชวามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะก็ขายให้พวกสมาชิกของคุณเจริญพรค่ะมาเลยใครจะเอาปอกของใครของมันมาเอาได้เลยเอาลงได้แล้วออกจองเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้นะคะผักตบชวาของป้าเหรียญที่สิงห์บุรีนะคะเปลี่ยนมือจากพี่เยาไปสู่กลุ่มแม่บ้านที่บ้านอ้อยเรียบร้อยแล้วค่ะจากนี้เนี่ยผักตบก็จะถูกดัดแปลงเป็นเครื่องจักสานต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะว่าเขาทำกันยังไงค่ะโอ้ทำไมที่นี่นี่เห็นทุกคนตั้งหน้าตั้งตาสารเครื่องจักสานที่ทำจากผักตบกันเยอะขนาดนี้นะคะก็มันเป็นอาชีพของเราทำให้เรามีรายได้แล้วก็ให้เลี้ยงครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาไปกู้หนี้ยืมสินมามันเป็นยังไงมายังไงอะคะถึงได้หยิบผักตบขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มาสารได้เนี่ยจริงๆพื้นเพเดิมของปู่ย่าตายายเราอะมันก็คือสารไม้ไผ่กันอยู่อะก็ทำสารกันใช้เองอะไรแบบไม่ได้ขายนะตอนนี้ที่อาหารมาทำผักตบเพราะว่าทางกรมวิทยาศาสตร์นะแนะนำแล้วก็ทางเกษตรก็แนะนำว่าสามารถแทนไหวไม่ไผ่ได้แล้วก็มันอย่างมันมีมากในพื้นที่เราที่ข้างๆริมคลองตามแหล่งน้ำมันจะมีมากมากเลยตอนที่ยังไม่มีใครมาหยิบขึ้นมาทำเป็นงานจักสานนี่ก็คือเรียกว่าเป็นสวะที่เป็นขยะที่อยู่ตามลำคลองใช่เป็นพืชที่น่ารังเกียจแต่สำหรับบ้านอ้อยเราไม่ใช่เนี่ยเป็นผักเงินล้านผักเงินล้านเลยเพราะว่าสามารถทำรายได้เราเป็นล้านได้ล้านบาทได้กับปีเราเข้าไปกรุงเทพเนี่ยเห็นแบบตามใช่สูงบอกพวกเรานี่จะอุทานพร้อมกันโอ้โหผักมันสวยนะอะไรเงี้ยก็จะแบบอุทานเลยบอกเห็นแบบมันเหมือนเห็นเงินลอยอยู่ในน้ำเลยอ่ะค่ะตอนนี้ก็คือเราก็ใช้ปลูกในร่องสวนเลยที่นี่นี่ถึงขั้นปลูกผักตบเลยเหรอคะค่ะก็คือตอนนี้เราก็มีการเพาะแล้วก็เป็นแปลงก็คือที่สวนของอู๋พี่อู๊ดคะผักในชัยนาทนี่มันจำเป็นถึงขนาดต้องมาเลี้ยงกันอย่างนี้เลยเหรอคะแล้วผักตบในแม่น้ำลำคลองไม่มีเหรอคะในแม่น้ำมันใช้ไม่ได้แต่มีบ่อสาธารณะซึ่งเลี้ยงไว้เขาก็จะปักเป็นเขตๆไว้อย่างบ้านใครตรงบ่อตอนนั้นเขาก็ห่วงปักสัญลักษณ์ก็ยังเป็นธงขาวๆอ่ะเหรอคะจ้ะนี่ถึงขนาดว่าหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันเลยเหรอใช่เลยแสดงว่าผักตบที่ชัยนาททุกกิ่งทุกก้านทุกกอมีเจ้าของหมดมีหมดมันมีประโยชน์มันทำรายได้ได้ดีเขาก็เลยหวงกันคนแถวนี้นี่เขาหวงผักตบกันแค่ไหนคะพี่โอ้โหกระเทาก็ทำนาข้าวนะคะถ้าใครมาตัดผักตบของเราไปโกรธไหมก็โกรธเหมือนกันนะคะก็ยังเห็นว่าคนแถวอื่นเขาทิ้งผักตบนี่ยังว่าเขาทิ้งเงินลงแม่น้ำเลยแสดงว่าที่เราเห็นตรงนี้นี่เงินทั้งนั้นเลยจ้ะเงินทั้งนั้นเลยผักตบในบริเวณร่องสวนพี่นี่นะจะผลประโยชน์ที่ได้รับจากมูลค่าจากผักตบเนี่ยเท่าๆกับข้าวในนาเพราะยังนา5ไร่ก็ได้ข้าวปีนึงประมาณไม่กี่หมื่นบาทแต่นี้แค่คิดแล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณไร่นึงได้ปีก็เป็นรวม20,000เหมือนกันจากนั้นนะคะผักตบสดๆจากสวนของพี่อู๊ดก็จะถูกนำขึ้นมาล้างจากตากจนแห้งซึ่งวิธีการก็ไม่ได้แตกต่างจากผักตบตากแห้งของป้าเหลียนหรอกค่ะแล้วก็จะถูกลำเลียงไปขายส่งยังกลุ่มงานจักสานบ้านอ้อยของพี่เจริญพรต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบมาค่ะที่เป็นผักตบตากแห้งมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดินทางมาถึงที่กลุ่มบ้านอ้อยแล้วเราทำยังไงกับพวกวัตถุดิบแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าพูดถึงเครื่องจักสานด้วยผักตบที่ตอนนี้ที่พัฒนามากที่สุดแล้วก็มีตลาดต้องการมากที่สุดคือแบบไหนคะก็คือกระเป๋าแล้วถ้าอย่างบอกว่ากระเป๋านี้เป็นงานที่ยากที่สุดต้องใช้คนกี่คนนะคะถึงจะทำกระเป๋าใบนี้ได้อันนี้ก็คือคนตัดผัก1ค่ะคนขั้นเกียว2ค่ะคนนำสี3ค่ะคนนำกระเป๋า4คนทำไม5คนถ้า
ามาอยากจะติดตามขั้นตอนกระบวนการกว่าที่จะเป็นกระเป๋าผักตบใบนี้ได้เนี่ยว่าทำกันยังไงมาควรจะเริ่มต้นที่ไหนดีคะแล้วก็พอเส้นผักตบผสมแล้วก็ตัดเป็นเส้นเกลียวผสมให้ลูกทำเป็นเส้นเชือกอย่างนี้เรียกว่ากว้านเกลียวกว้านเกลียวค่ะแล้วใครคะที่กว้านเกลียวก็คือผู้สูงอายุอย่างน้าต้อเขาจะขั้นอยู่ประจำที่จะให้ไปดูเนี่ยรู้สึกว่ายางเล็กจะแบ่งแบ่งยางจะแตกผักตบเดินทางมาถึงมือของป้าต้อและป้าซิมสองป้าก็จะนำเศษผักตบมาทำการกว้านเกลียวซึ่งหน้าตาก็คล้ายๆกับเกลียวของเชือกไนลอนที่ต้องใช้มัดของนั่นแหละค่ะส่วนวิธีการกว้านเกลียวก็จะยากตรงขั้นตอนการขึ้นรูปเกลียวที่ต้องใช้เทคนิคส่วนตัวในการขึ้นรูปที่กว่าจะเป็นเกลียวก็ต้องอาศัยสองป้าใช้ปากกัดเท้าถีบแบบนี้แหละค่ะเย้ยอย่างนี้ได้ไหมครับได้ได้ได้โดยใช้เศษผักตบ2เส้นนะคะมัดไขว้กันสลับไปมาให้ได้ความยาวตามที่พี่จรวยพรต้องการนั่นก็คือ1เส้นต้องมีความยาวเท่ากับ100เมตรซึ่งจะขายได้ในราคา30บาทค่ะจากนั้นนำเกลียวไปส่งที่บ้านพี่จรวยพรต่อไปค่ะหลังจากได้เกลียวผักตบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จรวยพรก็จะนำเกลียวเหล่านี้มาย้อมสีต่อไปค่ะขั้นตอนการย้อมสีผักตบก็คล้ายๆกับการย้อมสีผ้าค่ะนั่นคือนำสีมาผสมน้ำตามสูตรต้มจนเดือดแล้วจากนั้นก็นำกว้านเกลียวผักตบของป้าต้อและป้าซิมมามัดเป็นปล้องเพื่อบอกจุดที่จะผสมสีจุ่มลงไปในกระมังจนเนื้อสีเข้าในเนื้อผักตบผึ่งลมสักครู่จนแห้งก็จะได้สีของเกลียวผักตบออกมาเป็นแบบนี้ล่ะค่ะจากนั้นก็ย้อมสีอื่นๆต่อด้วยวิธีการเดียวกันในที่สุดนะคะเราก็ได้เห็นวิธีการย้อมสีนะคะของตัวเกลียวค่ะที่ทำจากผักตบนี่แหละค่ะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณ7สีค่ะแล้วหลังจากที่เราย้อมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวมัดที่ย้อมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนคะก็คือไปขึ้นรูปกระเป๋าไปขึ้นรูปกระเป๋าลวดลายที่เรากำลังสานอยู่เนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมคะเรียกลายมัดหมี่วิธีการสานลายมัดหมี่เนี่ยเราสานกันยังไงคะเราก็ใช้เส้นที่เป็นต่อๆกันเนี่ยนะหลายๆสีเนี่ยเส้นที่กว้านเกลียวที่ย้อมสีแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มาควันมาพันกับเส้นตั้งกระเป๋าขั้นตอนการสานเป็นกระเป๋าก็เริ่มจากการนำต้นแบบซึ่งเป็นโฟมทรงกระเป๋าจากนั้นนำหูกระเป๋ารูปวงกลมที่ทำจากไม้มะม่วงมาวางตามจุดมัดด้วยเชือกฟางและจากนั้นก็ทำแกนกระเป๋าที่พี่แอลเรียกว่านะคะเป็นเส้นตั้งหรือว่าเส้นยืนขึ้นมาก่อนค่ะแล้วตามด้วยเส้นสานเพื่อให้เกิดสีสันแล้วก็รูปทรงของกระเป๋าค่ะส่วนเทคนิคการสานก็อยู่ที่น้ำหนักมือของแม่บ้านแต่ละคนค่ะซึ่งก็จะส่งผลต่อความละเอียดของชิ้นงานที่ไม่เท่ากันซึ่งเทคนิคนี้อยู่ที่การสั่งสมประสบการณ์และการสืบทอดจากบรรพบุรุษค่ะแล้วอย่างเวลาที่ดักกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดราคากันยังไงคะของพี่เนี่ย80บาทคิดแต่ค่าแรงของเรานะเราอะได้เห็นแล้วก็ได้รู้ถึงที่มาและกระบวนการในการทำกระเป๋าผักตบชวาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะกระเป๋าจักสานด้วยผักตบชวาค่ะจากกลุ่มบ้านอ้อยจังหวัดชัยนาทก็กำลังจะออกเดินทางค่ะเดี๋ยวเราจะเกาะติดกระเป๋าผักตบเราอยากจะรู้ค่ะว่าปลายทางของกระเป๋านั้นจะไปจบที่ไหนค่ะตอนนี้นะคะ
คะเราติดตามกระเป๋าผักตบนะคะจากกลุ่มบ้านอ้อยพี่จรวยพรที่จังหวัดชัยนาทค่ะพอกระเป๋าของพี่จรวยพรเดินทางมาถึงที่นี่นะคะคงจะได้เห็นหน้าตาของเจ้าของสินค้าคนต่อไปและคงได้รู้กันละค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีวิธีการมีกระบวนการที่จะดูแลกระเป๋าอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะคะอ๋อนี่นะคะที่เป็นบริษัท Jetfresh นะคะค่ะซึ่งPK เนี่ยปกติเวลาส่งของทางแอร์เนี่ยเราจะให้ Jetfresh เนี่ยเป็นคนดำเนินการแพ็คกิ้งเพื่อที่จะขึ้นเครื่องที่จะไปญี่ปุ่นนะคะค่ะเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงห้องนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบคุณภาพกระเป๋าตรวจดูความชื้นด้วยการสัมผัสจากนั้นนำกระเป๋าผักตบออกมาผึ่งพัดลมเพื่อคลายความชื้นจากนั้นก็ดูสภาพความเรียบร้อยของชิ้นงานเช่นดูลักษณะหูกระเป๋าการเย็บผ้าบุด้านในว่าเรียบร้อยหรือไม่ค่ะจากนั้นทำการบันทึกลงกระดาษซึ่งระบุชนิดของกระเป๋าสถานที่ต้นทางและปลายทางที่จะไปถึงจำนวนที่จะบรรจุไปจากนั้นก็บรรจุหีบห่อแล้วก็ขนกระเป๋าทั้งหมดไปที่ดอนเมืองเพื่อทำพิธีทางศุลกากรอย่างถูกต้องแล้วก็จะส่งถึงมือลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบ